بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ทนายกรีมผู้เป็นเจ้าภาพนะครับเชิญผมมาพบปะกับท่านพี่น้องวันนี้ดร.อนุมัติศาสนุปถัมภ์อาจารย์มุฮัมมัดวงอารีท่านพี่น้องมุสลิมีนและมุสลิมะที่นั่งอยู่ข้างหน้าผมและบรรดาอาอิมมะแล้วก็บรรดาคณาจารย์ที่เดินอยู่ในข้างล่างแล้วก็ฮะยีสมหวังมุฮัมมัดประธานสถานี TMTV ตลอดกาลท่านพี่น้องมุสลิมและมุสลิมะที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนอื่นผมขอชูกรต่ออัลลอฮ์แล้วก็ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานเพื่อหารายได้ระดมทุนเพื่อวิทยุในเดือนรอมฎอนพี่น้องครับผมเชิญชวนตัวผมเองและพี่น้องเนี่ยให้นึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆนึกถึงอัลลอฮ์นี่ให้กล่าวคำนี้ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลมะลิกิลกุดดูสลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أستغفر الله เนี่ย 7-8 ประโยคนี้พี่น้องเลือกเอาคำหนึ่งคำใดหรือเอาสองคำหรือสามคำก็ได้ทวนไปทวนมานะครับขณะที่นั่งฟังรายการที่ผมคุยกับท่านพี่น้องลิ้นของท่านก็นึกถึงอัลลอฮ์ได้หัวใจก็นึกถึงอัลลอฮ์ได้นึกถึงอัลลอฮ์ได้อะไรจากอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกกับนบีมุฮัมมัดให้ท่านนบีมาสอนอะลาบิซิกริลลาฮิตัตมาอินนุลกุลูบมุฮัมมัดเอ๋ยจงประกาศกับอุมมะห์ของนบีมุฮัมมัดทุกคนว่าจงรู้ไว้เถิดว่าด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์เท่านั้นแหละมีอยู่ทางเดียวทำให้หัวใจของท่านพี่น้องหัวใจผมเนี่ยสงบนึกถึงอัลลอฮ์ต้องนึกจริงๆนะพี่น้องไม่ใช่นึกเล่นๆนึกจริงๆพี่น้องกำลังเดินอยู่ก่อนนึกถึงอัลลอฮ์ไม่มีเวลาจำกัดนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องถ้าจะนมาดอย่างนมาดมักริบเมื่อกี้เนี่ยต้องเข้าเวลาก่อนใช่ไหมนมาดมักริบก่อนเวลาได้หรือไม่ได้ไม่ได้แล้วก็นมาดก็กำหนดละนะ3รอกาตถ้าจะมีสุนัตอีก2รอกาตก็แค่นั้นเองพี่น้อง
พี่น้องจะไปทำอุมรอห์ทำฮัจญ์ปีนี้อาจจะไปไม่ได้เพราะมีโรคโคอะไรโควิด19อาจจะไปไม่ได้แต่การรำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่มีวันกำหนดเปิดตลอด24ชั่วโมงทุกนาทีเลยฉะนั้นการนึกถึงอัลลอฮ์มุสลิมาที่มีประจำเดือนนึกได้ไหมได้ใช่ไหมพี่น้องมีเวลาไหมไม่มีเวลาเปิดโอกาสได้ทุกเวลาเลยทุกนาทีเลยนะครับพี่น้องมีอยู่อามันเดียวอามันซิกรุลลอฮ์มีอยู่งานเดียวงานที่นึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยสามารถทำได้ทุกตลอดกลางคืนก็ทำได้ตอนจนก็ทำได้ตอนรวยก็ได้อัลลอฮ์พี่น้องตอนป่วยที่โรงพยาบาลก็ทำได้ไหมได้ขณะขับรถทำได้ไหมได้มุสลิมะอยู่ในครัวทำได้ไหมได้ไม่มีเวลาหยุดพี่น้องฉันถ้าหากมุสลิมะอยู่ในครัวด้วยทำอาหารไปด้วยแล้วก็ปากรำลึกถึงอัลลอฮ์ไปด้วยอาหารที่ออกมานั้นอร่อยจริงๆลองทำดูยังอ้าวกลับไปทำดูนะเหมือนกันสามีที่ขับรถมอเตอร์ไซค์หรือขับรถเก๋งก็ตามพี่น้องระหว่างขับรถน่ะบางทีคุยโทรศัพท์ดูนู่นดูนี่พี่น้องเปลี่ยนใหม่ได้ไหมซิกรุลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์สักร้อยครั้งซุบฮานัลลอฮ์ร้อยครั้งอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อีกร้อยครั้งพี่น้องอัลลอฮ์พี่น้องอะลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลูจงรู้ไว้เถิดว่าด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์มีอยู่ทางเดียวพี่น้องที่จะทำให้หัวใจของท่านสงบมาดูตัวอย่างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับพี่น้องนบีให้แบบอย่างไว้แล้วก็ทำเป็นแบบให้เห็นด้วยนะนบีนั่งประชุมกับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีซอฮาบะห์นะแปลว่าสหายหรือมิตรสหายที่เห็นหน้าท่านนบีและศรัทธาว่านบีเนี่ยเป็นนบีของอัลลอฮ์แล้วก็ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วก็อีมานต่ออัลลอฮ์จนกว่าเขาจะตายเนี่ยไปนอนตลาดนั้นแล้วเขาเรียกว่าซอฮาบะห์ถ้าหากว่าไม่เห็นหน้านบีไม่เรียกว่าซอฮาบะห์ทีนี้พวกเราเนี่ยเป็นซอฮาบะห์นบีไหมไม่เป็นเพราะเราอยู่ห่างกับนบีเท่าไหร่1,400ปีไม่เรียกว่าซอฮาบะห์ฉะนั้นคนที่จะเรียกว่าซอฮาบะห์ต้องคนที่อยู่ในสมัยเดียวกับท่านนบีเห็นหน้าท่านนบีตอนเห็นหน้านบีต้องเป็นมุสลิมด้วยนะแล้วก็ยืนหยัดในอิสลามจนกว่าจะตายนะถึงจะเรียกว่าเป็นซอฮาบะห์นบีนั่งคุยกับซอฮาบะห์ขั้นของที่นบีทำเป็นซุนนะห์หมดเลยนะครับพี่น้องมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ทั้งหมดนั่งคุยกับซอฮาบะห์ถ้านบีไม่คุยซอฮาบะห์ก็จะคุยกันนบีจะนั่งเฉยๆท่านจะว่าอย่างนี้อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์มีซอฮาบะห์บางคนนั่งอยู่ข้างหลังนบีต้องการจะนับว่านบีว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นี่กี่ครั้งปรากฏว่าประมาณ70ครั้งอัสตัฆฟิรุลลอฮ์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 อัลลอฮ์พี่น้องครับสง่างามสง่างามไหมลิ้นของเราเปียกชุ่มด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์สง่างามมากครับโรคเนี่ยโควิด19นี่พี่น้องครับชิดซ้ายไปเลยนะอัลลอฮ์พี่น้องเราอาบน้ำนมาวันละกี่ครั้ง5ถ้านมาดูฮาอีก6นมาตะฮัจญุดอีก7ถ้ามานมาญะนาซาอีก8ถ้าญะนาซาวันหนึ่ง2ครั้ง10รัฐบาลเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขมันให้ล้างมือนะล้างมือปิดนู่นปิดนี้แล้วมุสลิมานี่ปิดหมดเลยเปิดเฉพาะตาใครจะสง่างามกว่ากันมุสลิมาคุมนี่อย่าปิดนู่นปิดนี้ได้ผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์อาบน้ำนมาได้ผลบุญไหมล้างมือด้วยบ้วนปากด้วยแปรงฟันด้วยเช็ดศีรษะด้วยได้ผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์วันละกี่ครั้งพี่น้องถ้าเอาซุนนะห์นบีมาใช้ในชีวิตประจำวันนบีพี่น้องครับจะอาบน้ำนมาดวันละ5ครั้งพร้อมกับแปรงฟันด้วยมานบีจะทานอาหารวันหนึ่ง3มื้อเหมือนเราเหมือนกันกินคำ2คำนบีก็แปรงฟันแล้วไปนอนแล้วก็ล้างมือด้วย
นบีออกไปข้างนอกพอกลับมาบ้านออกไปทำงานศาสนาหรือออกไปทำอะไรก็ตามไปน้องพอเข้าบ้านนบีจะล้างมือก่อนแล้วก็บ้วนปากแล้วก็แปรงฟันฉะนั้นนบีจะแปรงฟันวันละประมาณ 11-12 ครั้งแล้วก็ล้างมือวันละ 12-13 ครั้งเหมือนกันฉะนั้นโรคโควิด-19 นี่ไปน้องจะอยู่กับเราไหมแล้วก็ดูอาที่ท่านนบีสั่งให้ขอเนี่ยมี2บทพี่น้องถ้าจำได้จำไปเลยนะอาอูซุบิกาลิมาติลลาฮิตตามาติมินชัรริมาคอลักกว่า3ครั้งอาอูซุบิกาลิมาติลลาฮิตตามาติมินชัรริมาคอลักแปลว่าฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ด้วยพระเจ้าหน้าที่สมบูรณ์ยิ่งนะครับให้อัลลอฮ์ได้คุ้มครองความชั่วเรื่องร้ายๆเรื่องโรคระบาด ที่กำลังเกิดขึ้นนี้สิ่งที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นมาพี่น้องอ่านดุอาบทนี้เป็นการคุ้มครองอยู่แล้วแล้วก็ดุอาตอนออกจากบ้านดุอาพี่น้องขอดุอาว่าไงตอนออกจากบ้านเนี่ยบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอัลลอฮิวะลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์นี่ก็เป็นการขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์คุ้มครองฉันหน่อยออกมาอยู่ถนนพี่น้องบางคนไม่ได้ปิดนู่นปิดนี้ก็เราก็ขอดุอาแล้วพี่น้องฉะนั้นอย่าดูถูกดุอาช่วยได้ครับพี่น้องบทที่3บิสมิลลาฮิลลาซีลายะดุรุมะอัสมิฮิชัยอุมฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาวะฮุวัสซะมีอุลอาลีว่า3ครั้งอ่ะผมว่าให้ฟังบิสมิลลาฮิลลาซีลายะดุรุมะอัสมิฮิชัยอุมฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาวะฮุวัสซะมีอุลอาลีมก็ไม่แปลว่าอะไรบิสมิลลาห์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงไว้ซึ่งความกรุณาปราณีลายะดุรุไม่สามารถทำอันตรายใดๆได้มะอัสมิฮิชัยอุนคนที่เอ่ยพระนามของอัลลอฮ์อันตรายที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหมดอันตรายที่อยู่ในแผ่นดินทั้งหมดจะเป็นเชื้ออะไรก็ตามพี่น้องไม่สามารถทำอันตรายคนที่กล่าวคำนี้คนที่กล่าวถึงอัลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คำแปลของดุอาครับพี่น้องฉะนั้นมุสลิมจะอยู่ตรงไหนก็ตามของโลกพี่น้องครับเขาอ่านดุอาอยู่สม่ำเสมอบิสมิลลาฮิลลาซีลายะดุรุมะอัสมิฮิชัยอุมฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาวะฮุวัสซะมีอุลอาลีมอะอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตตามาติมินชัรริมาคอลักอัลลอฮ์นี่ดุอานะพี่น้องครับนี่ถามว่าโรคแบบนี้น่ะเพิ่งเกิดในสมัยนี้หรือไม่ใช่ในสมัยนบีมีมาแล้วซอฮาบะห์นบีปลอดภัยหมดพี่น้องคนที่ไม่มีน้ำนมาต่างหากคนที่ไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์ต่างหากถูกโรคหมดพี่น้องแต่คนที่นมาท่าเวลาอาบน้ำนมาท่าเวลาซิกรุลลอฮ์อยู่เป็นประจำอัลลอฮ์จะให้คุ้มครองอัลลอฮ์โรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้และนบีสอนนะครับพี่น้องโรคระบาดอย่างนี้คนเข้าคนนอกอย่าเข้าคนไหนอย่าอะไรอย่าออกคนนอกอย่าเข้ามาแล้วก็คนไหนอย่าออกพี่น้องก็ดูแลตัวเองอัลลอฮ์พี่น้องแล้วโรคนี้ดูแลตัวเอง14วันอย่าออกไปไหนนะก็นมาดอยู่ในบ้านคนเดียวไม่สง่างามกว่าอย่าพี่น้องไม่ต้องออกไปไหนเลยพี่น้องนบีเคยถูกเลยนะถูกแล้วนะถูกห้อมล้อมถูกสกัดไม่ให้ออกจากบ้านอัลลอฮ์ไปน้องห้อมไม่ให้นบีออกนะไม่ให้ออกไปซื้อของด้วยนะไม่รู้ว่ากี่เดือนนะครับพี่น้องเราถ้าจะไม่สบายอยู่ในบ้านไม่เห็นมีปัญหาอะไรครับพี่น้องเราเคยเอียดติกามอยู่สุราใช่ไหมอย่างน้อยก็สิบคืนใช่ไหมคนที่เคยเอียดติกามอยู่ที่มัสยิดถ้าจะถูกกักบริเวณไม่ออกไปไหนทำได้ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์เราขอนอนสุราพี่น้องได้นมาทุกคืนได้อ่านกุรอานอัลลอฮ์พี่น้องสง่างามไม่สง่างามฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นในโลกนี้ก็ตามพี่น้องกับนึกถึงคำสอนของนบีมุฮัมมัด
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้หัวข้อของผมก็คือนบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นบุคคลตัวอย่างในทุกๆเรื่องนะครับอาจจะพูดเรื่องแรกเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยก่อนที่ผมจะมาถึงงานนี้นะผมแวะไปเยี่ยมคนป่วยคนหนึ่งป่วยเป็นโรคแรงนะนบีสอนอย่างนี้นะครับกานาลายะซุมมุลบะละท่านนบีเนี่ยไม่เคยพูดตำหนิดูถูกเหยียดหยามการเจ็บไข้ได้ป่วยนบีไม่เคยพูดตำหนิป่วยไม่ดีปวดหัวไม่ดีเป็นโรคไม่ดีนบีไม่เคยพูดครับพี่น้องแล้วก็ไม่เคยตำหนิคนนี้ฉันไม่ไปเยี่ยมเพราะมันป่วยไม่มีนบีไม่เคยพูดตำหนิเรื่องการเจ็บไข้ใดป่วยเขาเรียกว่าฟุตฟิตนะการทดสอบจากอัลลอฮ์นะครับแล้วก็วายะรออันนะฮูมันฮะประโยคนี้ดีมากครับนบีนี่มองว่าการเจ็บไข้ใดป่วยนั้นเป็นของขวัญใครคิดออกใครคิดแบบนี้พวกเราคิดไม่ถึงครับแค่โรคโควิดมานี่ก็ปั่นกันหมดแล้วแต่คนที่นั่งสบายๆมีไหมมีครับคนที่ซิกรุลลอฮ์แบบสง่างามมีไหมมีครับแต่คนที่ปั่นมีไหมมีครับพี่น้องถ้ากลัวมากก็ปิดจมูกไปความจริงทำมุสลิมากคุมฮิญาบแล้วปิดนู่นปิดนี่ปิดวังกับผลบุญมีอีกอัลลอฮ์เปิดเฉพาะตายอย่างเดียวมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์เห็นยังครับพี่น้องเมื่อก่อนนี้มุสลิมากคุมแบบนี้ไอ้โม่งไอ้ผีสารพัดตำหนิวันนี้คุมหน้ากันทั้งประเทศใช่หรือไม่ใช่ไม่เห็นมีใครพูดอะไรสักคนอ่ะพูดมาสิหลักการอิสลามที่อัลลอฮ์สั่งให้มุสลิมากแต่งตัวแบบนี้นะไอ้ดีไซเนอร์ผู้ออกแบบนุ่นมันจะมาจากฝรั่งเศสไม่ใช่มาจากชั้นฟ้าชั้นที่7พี่น้องประทานลงมานี่ดีไซเนอร์ผู้ออกแบบคืออัลลอฮ์อ่ะมุสลิมาแต่งตัวแบบนี้นะปกป้องโรคภัยไข้เจ็บได้ทุกโรคเลยครับพี่น้องทั้งหลายสง่างามมั้ยอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าเรานึกถึงสำคำสอนของนบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์เป็นความสง่างามจริงๆนบีเลยว่าไม่เคยตำหนิการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็มองว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเป็นของขวัญอัลลอฮ์พี่น้องบางคนยังสงสัยไอ้ของขวัญยังไงนบีไปเยี่ยมคนป่วยครับพี่น้องเอาสุนนะนบีไปใช้ด้วยนะนบีไปเยี่ยมคนป่วยครับพี่น้องพอไปเห็นหน้านบีเนี่ยนบีจะถามก่อนอาการคุณเป็นยังไงต้องถามครับนี่เป็นซุนนะห์นบีคุณอาการเป็นยังไงเขาก็จะตอบเป็นยังไงยังก็เล่าของเขานะธรรมดาคนป่วยก็คุยเยอะหน่อยนะฉันเป็นยังไงยังไงตัวนี้โรคมะเร็งโอ้กำลังโอ้คุยใหญ่เราก็นั่งฟังประโยคที่สองถามคุณอยากทานอะไรคุณอยากทานอะไรไอ้ไม่พี่น้องนี่คำสอนของนบีมันนบีไม่พูดเรื่องอื่นนะหนึ่งอาการคุณเป็นยังไงอันที่สองคุณอยากทานอะไรประโยคที่สามลาบะสะตอฮูรุนอินชาอัลลอฮ์ขอดูอ่างเลยครับลาบะสะตอฮูรุนอินชาอัลลอฮ์รู้ไหมแปลว่าอะไรการเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ไม่มีอะไรตอฮูรุนเป็นการชำระให้คุณสะอาดตอฮูรุนการเจ็บไข้ได้ป่วยนี้เป็นการชำระให้คุณสะอาดอินชาอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ประสงค์อธิบายยังไงครับลดโทษคุณการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคุณลดโทษถ้าคุณไม่มีโทษเอาใครบ้างที่ไม่มีโทษมีอ่ะถ้าไม่มีโทษไม่มีปัญหาบางคนบัดฉันนี่เป็นคนดีตบ้าตัวมาตลอดถ้าโทษไม่มีเพิ่มรางวัลฉะนั้นไม่มีอะไรเสียหายสำหรับผู้ศรัทธาต่อรอดเลยครับพี่น้องปัญหาว่าเราเนี่ยเชื่อในนบีหรือเปล่าศรัทธาในนบีหรือเปล่านบีแนะนำอย่างนี้เชื่อตามนบีหัวใจสงบอัลฮัมดุลิลลาห์การเจ็บไข้ได้ป่วยนบีไม่เคยตำหนิเราก็เอาซุนนะห์นบีมาใช้อย่าไปตำหนิการเจ็บไข้ได้ป่วย
แล้วก็มองว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเป็นของขวัญเป็นกิฟต์เป็นกิฟต์ที่อัลลอฮ์ให้มาน้อมรับอัลฮัมดุลิลลาห์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูตัวกาคำนี้คนป่วยนะอัลลอฮุมมะยุรนีฟีมุซีบะตีวะคลิฟลีคอยรอมมินฮาอัลลอฮ์สง่างามมากครับพี่น้องฉะนั้นดุอาพี่น้องครับดุอาประจำวันนี่มีประมาณ200กว่าดุอานะตะวันขึ้นมีดุอาขึ้นรถมีดุอาลงจากรถมีดุอาเข้าบ้านมีดุอาออกจากบ้านมีดุอาเข้ามัสยิดมีดุอาออกมัสยิดอัลลอฮ์พี่น้องดุอาทั้งนั้นเราต้องภูมิใจที่เราเกิดมาเป็นมุสลิมและเราได้มีซุนนะห์ของท่านนบีนั้นอัลลอฮ์นบีได้ให้รูปแบบมาไว้ในการปฏิบัติอัลลอฮ์สง่างามจริงๆครับพี่น้องเอาต่อมาจะคุยกับท่านพี่น้องพี่น้องรู้จักไหมว่ามลาอิกะห์เนี่ยอยู่กับเราเนี่ยกี่องค์มลาอิกะห์เนี่ยอยู่กับเรากี่องค์นึกในใจก็ได้ แล้วก็ชัยฏอนอยู่กับเรากี่ตัวเราไม่เรียกองค์เราเรียกตัวเห็นไหมพี่น้องผมเล่าให้ท่านพี่น้องฟังชัยฏอนอยู่กับเราเนี่ยตัวเดียวมลาอิกะห์อยู่กับเราเท่าไหร่5อธิบายยังไงครับที่เราได้ยินจากคัมภีร์กุรอานมาใช่ไหมมลาอิกะห์อยู่ซ้ายขวามีเปล่าอยู่ซ้ายมีขวามีบันทึกเรื่องดีเรื่องชั่ว2แล้วใช่มั้ยละฮูมุอักกิบาตุมมิมบัยนียะดัยวะมินคอลฟิยะห์ฟะซูนะฮูมินอัมริลลาห์อีก2องค์มีอีกมาเปลี่ยนเวรกันพี่น้องซ้ายขวาก็เปลี่ยนเวรข้างหน้าข้างหลังก็เปลี่ยนเวรมารักษาผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ทุกคนสี่แล้วองค์ที่5นี่พี่น้องคอยลุ้นมางานทนายกรีมสิละบริจาคเห็นคนจนๆมาเอาเงินบริจาคไปเธอนี่คนจนไอ้คนนี้เขาด่าเราพี่ให้อภัยก็ไปเถอะนี่มาเลกาจะลุ้นอย่าเอาเรื่องกับเขาให้อภัยเขาสงสารเขาเมตตาเขาอัลลอฮ์พี่น้องมีมาเลกากี่องค์นะ5องค์อัลลอฮ์ส่งชัยฏอนมากี่ตัวตัวเดียวแล้วเราเนี่ยเข้าข้างใครเข้าข้างใครพี่น้องเข้าข้างใครส่วนใหญ่เข้าข้างใครชัยฏอนมีคนมายืนด่าเท้าเอวอย่างเงี้ยมาเลกาว่าให้อภัยมันเถอะอย่าโต้ตอบนะไม่ได้ต้องเอานั่นแหละเข้าข้างใครชัยฏอนไปพูดเรื่องเล่าเรื่องจริงนะกรณีตัวอย่างนะครับมีวันท่านอบูบักกับท่านนบีมุสลิมสลัมสองท่านเนี่ยยืนอยู่ที่มักกะท่านอบูบักเห็นศัตรูที่ชอบด่ามุสลิมชอบด่านบีเนี่ยนะเดินมาแล้วเดินมาหาเนี่ยมาหาท่านอบูบักนบีก็บอกว่าวันนี้นะศัตรูคนนี้มองเห็นท่านคนเดียวแต่มองไม่เห็นฉันนี่นบีบอกอย่างนี้เลยนะพอเดินมาก็ใช่ไม่เห็นนบีครับมาลาอิกะห์มายืนกันหมดเลยมองไม่เห็นเลยไม่เห็นหน้าท่านอบูบักรก็ไปถึงก็เล่นงานเลยด่าตำหนิผู้สารพัดประมาณสัก 2-3 นาทีท่านอบูบักรไม่ตอบนบีก็ยืนมองดูนบีก็ยิ้มพอท่านอบูบักรกับพวกกับคนอย่างเรานี่นะเนี่ยถูกด่าหนักๆเข้าลมขึ้นหูร้อนพี่น้องด่าตอบเป็นบางคำเท่านั้นแหละนบีเดินออกพอนบีเดินออกท่านอบูบักรนี่ก็แคร์นบีมากนะก็เดินออกมาตามนบีท่านก็ถามว่านบีเดินออกมาทําไมอัลลอฮุอักบัรนบีก็ตอบเลยน่ะมาตอนที่ท่านถูกด่าท่านไม่ตอบเนี่ยฉันเป็นนบีเห็นมลาอิกะห์ยืนอยู่ด่าตอบแทนคุณอยู่เขาด่าตอบแทนท่านอบูบักรอยู่แต่เมื่อท่านอบูบักรมาเล่นงานเองมาด่าเอง
ฉันเห็นมลาอิกะห์เดินออกนบีก็เลยเดินออกตามมลาอิกะห์แล้วใครเข้ามานึกสิชัยฏอนเข้ามายืนแทนเห็นไหมพี่น้องนี่เป็นเรื่องจริงนี่จากหะดีษบทนี้พี่น้องก็สอนใจเรานะเวลาเราถูกด่าเนี่ยไม่ด่าตอบทำได้ป่ะโอ้โหนี่มันงานหนักนี่เฮ้ยไม่ใช่โต๊ะครูไม่ได้เกี่ยวกับโต๊ะครูนบีทำเป็นแบบไว้ท่านอบูบักรก็ทำเป็นแบบไว้เห็นไหมฉะนั้นถ้าใครเรียนศาสนาฟังศาสนาพี่น้องฟังศาสนานี่ไม่ใช่เอาความรู้ไปทัดลอกก่อนนะไม่เอานะพอกันทีเบื่อแล้วเอาไปปฏิบัติเลยเวลาเขาด่าเราเขาตำหนิเราเขาว่าเราเนี่ยนั่งเฉยๆได้หรือไม่ได้ท่านอุลมัตว่าไงได้หรือไม่ได้ได้นะอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องรับปากบอกว่าทำได้ได้นะจริงนะ เดี๋ยววันหลังเราทดสอบให้คนมาด่าเดี๋ยวก็รู้แหละพอด่าก็มึงนี่กูเลิกแล้วนะขนาดเลิกแล้วยังด่าอีกนะนี่ทำไม่เลิกก็หนักกว่านี้อีกขอกินน้ำหน่อยพี่น้องทูลว่าถ้ามีคนมาด่าเราตำหนิเราเนี่ยอดทนแบบนบีแบบท่านอบูบักดีหรือไม่ดีดีไหมดีอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องเคยทำป่ะหรือยังรออายุเท่าไหร่รอไปมักกะก่อนใช่ไหมอย่าไปรอเลยพี่น้องอย่าไปตายถึงมักกะออกทำตอนนี้แหละรู้วันนี้เดี๋ยวอินชาอัลลอฮ์ฉันจะเริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันนี้แหละคืนนี้แหละพอกลับไปถึงบ้านมีปัญหากันผมเล่าให้ฟังเลยนะท่านอบูบักรท่านไซนาอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นแม่ทัพใช่ไหมที่เรารู้กันมาเนี่ยเป็นแม่ทัพนะพี่น้องทหารนี่อยู่ใต้คอนโทรลของท่านเนี่ยเป็นแสนแสนล้านล้านคนน่ะสวบานนบีท่านคุมทัพเองไปน้องครับแต่เวลากลับมาถึงบ้านภรรยาบ่นภรรยาในยุคก่อนกับยุคพวกเรานี่ก็พอๆกันนะชอบตำหนิสามีพูดอย่างนั้นกับสามีแต่สามีพวกเรานี่ถ้าภรรยาบ่นนี่ระวังเด็ดเด็ดแต่ท่านอบูบักรและท่านไซนาอุมัรนั่งเงียบนั่งฟังเฉยยิ้มยิ้มไปน้องเพื่อนๆของท่านเนี่ยต้องการจะมาปรึกษางานพอเดินเข้ามาถึงประตูบ้านได้ยินภรรยากำลังบ่นไซนาอุมัรอยู่ท่านก็ยืนฟังมองไซนาอุมัรเอ๊ะทำไมไซนาอุมัรใบหน้ายิ้มให้อภัยพอเข้ามาในบ้านก็ถามว่านี่ภรรยาบ่นท่านน่ะท่านนั่งยิ้มเฉยมีอะไรเหรอท่านตอบดีอย่างว่าภรรยาฉันมีของดี4ข้อภรรยาทุกคนในโลกนี้มีของดี4ข้อฉันให้เกียรติภรรยามากข้อที่1ภรรยาฉันเนี่ยอุ้มครรภ์แทนฉันใช่หรือไม่ใช่เราไปถามภรรยาดูสิอุ้มครรภ์เหนื่อยหรือไม่เหนื่อยกี่เดือนโอ้โหลืมแล้วกี่เดือน9เดือนหนักมั้ยหนักนั่นแหละเป็นความดีฉันให้เกียรติถ้าจะด่าบ้างบ่นฉันบ้างเชิญตามสบายเรื่องที่สองเลี้ยงลูกแทนฉันดีไหมที่นั่งอยู่นี่นะฝีมือมะหมดเลยนะที่เป็นตำแหน่งอิมงอิมามอะไรต่ออะไรในสังคมพี่น้องที่มีชื่อมือเสียงเนี่ยใครเลี้ยงมะเลี้ยงรอวักบัดที่ธรรมะด่าเก่งเราก็ด่าเก่งตามมะนั่นแหละถ้าเราไม่ด่าเราอดทนก็มะให้แบบไว้ไงพี่น้องสนองมัดว่าฉันให้เกียรติภรรยาฉันสองข้อแล้วนะเลี้ยงลูกแทนฉันเรื่องที่สามหุงอาหารให้ฉันทานสง่างามไหมพี่น้องทั้งคิดแบบนี้เนี่ยสง่างามไหมอัลลอฮฺอักบัรอาหารอร่อยอร่อยนี่ฝีมือภรรยาหมดเลยแล้วถ้าไม่อร่อยก็ถามคำสองคำตามนบีนบีไม่เคยตำหนิอาหารพี่น้องผมขอแนะนำว่าถ้าอาหารไม่อร่อยก็ทานคำสองคำแล้วก็ขอเกลือหน่อยได้ไหมขอน้ำตาลหน่อยได้ไหมอาหารเธอนะอร่อยพี่น้องก็หกบ้างไม่บาปนบีสอนอย่างนี้ก็หกภรรยาไม่บาปเราเอาไปใช้ผิดที่
ก็หกทำอาหารไม่อร่อยว่าอร่อยพูดไม่ได้อ่ะแม่มันลำคาญจริงๆพูดเถอะพญาชื่อฟาติมาฟาติมาจ๋าวันนี้อาหารเธออร่อยอร่อยจริงๆขอเกลือหน่อยได้ไหมมึงอร่อยแบบไหนวะมึงขอเกลือวะเราก็ยิ้มยิ้มกันละกันพี่น้องเห็นไหมอาหารพญาธรรมสนาอุมัตเตือนพวกเรานะแล้วข้อที่สี่พี่น้องครับเสื้อผ้านี่ที่ใส่หล่อๆเนี่ยใครรับผิดชอบอ่ะมีหมดใช่หรือไม่ใช่รีดด้วยไม่ยากดูเธอเนี่ยทำไมใส่ให้เรียบหน่อยเพี้ยก็เหนื่อยอยู่ตลอดเวลาพี่น้องสี่ข้อนี้เป็นความดีที่ไซนาอุมัดพูดถึงภรรยาฉะนั้นภรรยาจะพูดอะไรแรงๆบ้างเล็กๆน้อยๆเชิญตามสบายเพราะนึกถึงข้อดีสี่ข้อนี้หนึ่งตั้งครรภ์แทนฉันเลี้ยงลูกแทนฉันซักเสื้อผ้าให้ฉันใส่จัดอาหารอร่อยอร่อยให้ฉันทานอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับโอ้โหยิ่งใหญ่จริงๆอันนบีสอนต่อไปเอกพี่น้องมางานธนานกรีมบริจาคพันหนึ่งมีรางวัลไหมมีไปรู้ได้เด็กกระพามีรางวัลไหมมีไปดูแลคนยากคนจนดูแลวิทยุรอมฎอนมีรางวัลหมดแต่เอาเงินให้ภรรยาอัลฮัมดุลิลลาห์อะซอมูฮาอัจรอนอัลลซีอัมฟักตะฮูมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์เยอะที่สุดอะซอมแปลว่ารางวัลเยอะมากครับพี่น้องสามีที่ยื่น 1,000 บาทให้ภรรยากับ 1,000 บาทให้วิทยุรอมฎอนของทนายกรีมวิทยุก็มีรางวัลแต่ให้กับภรรยาให้สองอย่างเลยนะวิทยุก็ให้ภรรยาก็ให้แต่ให้ภรรยามีรางวัลอาซอมูฮาอัจรอนรางวัลเยอะที่สุดนี่อัลลอฮ์ให้เกียรติใครนบีให้เกียรติใครให้เกียรติผู้หญิงฉะนั้นมุสลิมามุสลิมีนต้องฟังศาสนาเยอะๆพี่น้องฟังศาสนาเออศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์ให้เกียรติใครแล้วก็สั่งผู้ชายนะอาฟูอันฮากุลละยามินซะบะอีนมัรตันถ้าภรรยาทำอะไรผิดไม่ถูกอกถูกใจให้มองข้ามให้อภัยไปเถอะวันหนึ่งเท่าไหร่70ครั้งเห็นไหมภรรยาทำอะไรผิดมะทำอะไรผิดน้องสาวทำอะไรผิดลูกสาวทำอะไรผิดอย่าไปเล่นทุกเรื่องเลยมองข้ามไปขอดูอาเราจะเปลี่ยนแปลงลูกฉันหน่อยเปลี่ยนแปลงภรรยาฉันเปลี่ยนแปลงลูกสาวฉันลูกสะพ้ายฉันพี่น้องครับสามีมันต้องสง่างามเรียนซุนนะห์นบีเอาความรู้จากนบีไปใช้ในชีวิตประจำวันอัลลอฮ์พี่น้องครับเอาผมขาเล่าเรื่องอีกนิดนึงรู้จักแมงวันไม่ใช่นะแมงมุมไหมรู้จักแมงมุมป่ะเคยเห็นป่ะแมงมุมอ่ะทุกบ้านมีบ้านมีทุกบ้านนะผมไปอ่านในตัฟซีรกุรอานแต่ข้อคิดเยอะครับพี่น้องในอัลกุรอานอธิบายบอกว่าอินนาเอาฮานัลบูยูตไบตุลอังกะบูตบ้านที่อ่อนแอที่สุดคือบ้านของแมงมุมคือใยแมงมุมอ่อนแอที่สุดมีสองความหมายครับความหมายหนึ่งตัวรังเนี่ยตัวใยแมงนี่นะอ่อนแอมากถูกพรมลงมาแรงๆก็พังใช่ไหมแต่อีกเรื่องหนึ่งชีวิตของแมงมุมชีวิตมันเลยนะพี่น้องแมงมุมเป็นอย่างนี้เวลามันจะสร้างชักใยเนี่ยตัวผู้หรือตัวเมียเป็นคนชักใยตัวเมียทำบ้านนี่เป็นความรู้ทั้งหมดเลยนะตัวเมียทำบ้านตัวผู้ไม่ได้ทำตัวผู้ให้แต่ใยอย่างเดียวตัวเมียก็ชักเมื่อเหนื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยครับพี่น้องแล้วแมงมุมเนี่ยเวลามันจะผสมพันธุ์เนี่ยตัวเมียจะไปหาผู้ชายนะไปหาตัวผู้ไปแสดงนู่นแสดงนี่ผู้ชายมีอารมณ์ตัวผู้มีอารมณ์ก็สืบพันธุ์กันพอตั้งท้องเสร็จตัวเมียฆ่าตัวผู้นี่ชีวิตของแมงมุมเห็นยังครับตัวเมียฆ่าได้ฆ่าตัวผู้ถ้าฆ่าไม่ได้นะมันจะไล่ออกไปอยู่ที่อื่นห้ามเข้าบริเวณนี้ห้ามเข้ามาในรังมันจะฆ่าตัวผู้ถ้าฆ่าไม่ได้มันจะไล่ไปอยู่ข้างนอกทีนี้
เมื่อแมงมุมตัวเมียท้องใช่ไหมมันออกเป็นตัวนะไม่ใช่ออกเป็นไข่นะออกเป็นตัวนะครับเวลาแมงมุมออกมาออกลูกเป็นตัวพอลูกมันโตแล้วพี่น้องครับมันฆ่าแม่เห็นยังนี่ชีวิตแมงมุมมันฆ่าแม่มันถ้ามันฆ่าไม่ได้มันก็ลูกหลายตัวรวมกันแม่ห้ามเข้าตรงนี้เด็ดขาดเลยฉะนั้นที่อัลกุรอานได้ตั้งซูเราะห์อังกะบูตเรื่องแมงมุมต้องการจะสอนมุสลิมให้เข้าใจว่าอย่าเอาชีวิตแมงมุมมาใช้ในชีวิตประจำวันถ้าครอบครัวของมนุษย์จะเป็นใครก็ตามเมียฆ่าผัวยกตัวอย่างแล้วก็ลูกฆ่าแม่มีประโยชน์ไหมล่ะบรรยากาศชีวิตมีไหมไม่มีฉะนั้นพี่น้องเราอ่านคัมภีร์กุรอานพออ่านไปจะเจอเดี๋ยวอัลลอฮ์ยกตัวอย่างมดยกตัวอย่างแมลงมุมยกตัวอย่างวัวยกตัวอย่างผึ้งมันมีข้อศึกษาหมดเลยครับอัลฮัมดุลิลลาห์ฉะนั้นลูกฆ่าแม่ดีหรือไม่ดีสอนยังไงไม่ให้ลูกฆ่าแม่เอาอะไรมาสอนอิสลามใช่ไหมใช่เอาสุนนะนบีใช่ไหมเห็นยังครับแล้วก็เมียฆ่าผัวไม่ให้เมียฆ่าผัวไม่ให้ตัวเมียฆ่าข้าวตัวผู้ทำไงก็ต้องมีศาสนาใช่หรือไม่ใช่ให้สามีภรรยารักใคร่การทำยังไงก็ต้องอาศัยศาสนาหมดเลยให้ลูกรักแม่ต้องอาศัยศาสนาหมดเลยฉะนั้นถ้าศาสนาไม่มีอย่างเดียวเมียจะฆ่าผัวตัวเมียจะฆ่าตัวผู้แม่ลูกจะฆ่าแม่นี่คือชีวิตแมงมุมเห็นไหมครับฉะนั้นเวลาขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้สัตว์มาทุกประเภทนี่นะครับอย่างวัวนี่พี่น้องมีข้อคิดเยอะแต่คนอินเดียดันไปกราบวัวนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกมาไปที่อินเดียดูสิพี่น้องคนฮินดูนี่กราบวัวหมดเลยนะแล้วกราบแม่น้ำคงคาใช่ไหมพี่น้องนี่โอ้เรื่องจะเล่าเยอะก็พี่น้องจะเอาเรื่องซุนนะห์นบีครับพี่น้องซุนนะห์นบีเป็นอย่างนี้นะครับพี่น้องเมื่อท่านนบีไปเยี่ยมคนป่วยท่านนบีจะขอดุอาลาบะซะตอฮูรุนอินชาอัลลอฮ์แปลว่าการเจ็บไข้ในป่วยนี่ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะมันเรื่องดีนะไปลดโทษของคุณถ้าอัลลอฮ์ประสงค์มีอยู่ครั้งหนึ่งอาจารย์ยังอีกกี่นาที3นาทีอ่ะพี่น้องเอานบีไปเยี่ยมคนป่วยคนหนึ่งที่มาจากชนบทมาที่นครมะดีนะห์มันถึงก็มาไม่สบายนบีรู้ข่าวนะเห็นไหมรู้ว่าแขกมาจากต่างจังหวัดมาอาศัยที่นครมะดีนะห์นบีรู้ข่าวนบีไปเยี่ยมเลยพอไปเยี่ยมปั๊บนบีก็บอกเลยขอดุอานี่แหละคุณอยากกินอะไรอาการคุณเป็นยังไงอันนี้ก็โอ้โหด่าอัลลอฮ์เละเลยนบีก็บอกว่าดาบะซาตอฮูรุนอินชาอัลลอฮ์การเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยอย่ามองเป็นเรื่องไม่ดีนะเป็นเรื่องดีนะอัลลอฮ์จะลดโทษนะถ้าอัลลอฮ์ประสงค์มันตอบกลับยังไงป่วยอย่างนี้ดียังไงนี่ไข้ขึ้นร้อนไปหมดพอร้อนหนักๆเข้าก็ตายฝังกูโบนบีก็บอกถ้าคุณคิดแบบนี้คุณก็ได้อย่างที่คุณคิดที่ต้องการจะเตือนพวกเราวันนี้ครับคิดเหมือนนบีอย่าไปคิดเองพี่น้องบางสิ่งบางอย่างนะคิดเหมือนนบีเจ็บไข้ได้ป่วยคิดเหมือนนบีดีหรือไม่ดีนี่เป็นอะไรนะเป็นของขวัญนี่เป็นรางวัลเพราะนบีไม่เคยตำหนิการเจ็บไข้ได้ป่วยพี่น้องอย่าลืมนะไอ้สามกุญเนี่ยช่วยได้เยอะนะเวลาหลานเราร้องอายุ7 เดือนร้องตอนที่1ที่สองยังทำไงอ่ะปวดท้องหรือเปล่ามันก็ต้องเช็คหมดเลยใช่ไหมอย่าเพิ่งไปหาหมอมาแมลงวันก็ไม่ได้กัดตะขาวก็ไม่กัดสัตว์ร้ายไม่มีแล้วมาร้องทำไมต้องนึกใส่ตอนทำไงครับยกมือขึ้นเลยไม่ใช่ฟาติฮะเป่าก่อนยกมืออ่าน3กุญเลยครับแล้วก็ลูบไปทั้งตัวลูกหลานยกมือขึ้นเป่าอีกอ่านอีก3กุญอ่านให้จบรูปไปทั้งตัวอย่างเงี้ย3ครั้งก็อ่าน9ครั้งนะพี่น้องครับที่บ้านผมเนี่ยที่ครอบครัวผมเหตุเกิดแบบนี้ครั้ง2ครั้งพี่น้องตอนตี2ตี3แล้วลูกก็เอาหลานมา
อาจารย์อาบ้าจะช่วยดูนี่หลานร้องทำไมอาผู้อามาเอาวางแล้วก็ทำตามนบีรูปสามทีหายหัวเราะออกแสดงว่าชัยฏอนใช่หรือไม่ใช่มลาอิกะห์อยู่กับเรากี่ตัวกี่องค์ห้าชัยฏอนกี่ตัวตัวเดียวนะอย่ายอมแพ้นะเอาข้อสุดท้ายจะจบแล้วเราเนี่ยเกิดกี่ครั้งตายกี่ครั้งผมไปถามที่ภูเก็ตเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตายครั้งเดียวเกิดครั้งเดียวถูกหรือผิดผิดตายกี่ครั้งเกิดกี่ครั้งเห็นไหมมันต้องอย่างนี้เกิดสองตายสองนี่ถ้าตายครั้งเดียวเกิดครั้งเดียววันกิยามะห์มีป่ะไม่มีเอ็งไม่เชื่อนบีมูฮัมหมัดไอแล้วอะกีดะห์เอ็งเพี้ยนแล้วฉะนั้นเราเกิดสองครั้งนะเกิดครั้งนี้เกิดครั้งแรกเดี๋ยวไปตายแล้วก็ฟื้นใหม่อีกครั้งหนึ่งไปรอรับรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮิ